ุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีมยูพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะมีโครงการดีๆมาฝากกันกับการสร้าง Gen Z to be CEO ยุคใหม่ค่ะการวางรากฐานของระบบการศึกษานะคะเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นปัจจุบันนักศึกษาที่กำลังศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีมีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายค่ะมหาวิทยาลัยจึงได้มองเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับนักศึกษาที่จะได้รับการบ่มเพาะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระหว่างที่ศึกษาอยู่อีกทั้งมหาวิทยาลัยก็ยังได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ภายใต้โครงการการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่หรือว่าที่เราเรียกกันในชื่อของ Form Gen Z to be CEO ประจำปี2565ค่ะโดยในการ MOU นะคะศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้ร่วมลงนามค่ะโดยมีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการเซ็น MOU กันเมื่อเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมานี้เองค่ะโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO นี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เข้าร่วมเรียนรู้ด้านธุรกิจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องของระบบการผลิตสมัยใหม่ระบบโลจิสติกส์ระบบการตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในยุค 5G เพื่อต่อยอดแล้วก็พัฒนาให้เป็น CEO ที่ทันสมัยค่ะและก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ก้าวทันธุรกิจโดยมีการบูรณาการความรู้คู่กับนวัตกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วย7หลักสูตรหลักๆได้แก่เรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกความรู้เบื้องต้นของการส่งออกวิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ Global Business Startup Mindset สินค้าการบริการศักยภาพแห่งอนาคตทรัพย์สินทางปัญญาจดช้าราคาแพงกว่าที่คิดเจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์และโลจิสติกอย่างครบวงจรรวมถึงได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้จากองค์กรชั้นนำมากมายอย่างเช่น True Corporation Huawei Exim Bank Bitkub และ TikTok ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็น CEOGeneration C ได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการพร้อมสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้กับนักศึกษาได้รับการศึกษาที่เท่าทันโลกสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับความท้าทายในทุกรูปแบบนะคะบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพที่พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจากโครงการความร่วมมือวิชาการครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศตลอดจนสามารถสร้างรายได้แล้วก็คุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวได้ในอนาคตค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast